สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนท่านผู้ถือหุ้นสื่อมวลชนนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็เทรดพาร์ทเนอร์ของเราสถาบันการเงินนะครับก่อนอื่นผมแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมสมชายคุลีเมคินกรรมการผู้จัดการบริษัท Global Connection จำกัดมหาชนนะครับทางขวามือของผมคุณประวิชยาหันสกุลนะครับสวัสดีค่ะเป็น CFO นะครับทางซ้ายมือคุณพรพิมลนะครับต่อไพบูลย์เป็นเลขานุการบริษัทนะครับบริษัท Global Connection จำกัดมหาชนเราเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่6ธันวาคม2548นะครับก็ประมาณ4ปีเศษๆนะครับก็มางาน Opportunity Day นี่ทุกไตรมาสก็ได้พบกันประจำนะครับผมจะใช้เวลาช่วงแรกแนะนำบริษัทนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการโดยให้คุณประวิชยาได้ชี้แจงนะครับแล้วก็เรื่องของภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของ CG เรื่องต่างๆก็จะให้คุณพรพิมลสรุปนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะ เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สอบถามนะครับผมเริ่มเลยนะครับบริษัท Global Connection เราเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี1995นะครับด้วยยอดขาย76ล้านบาทแล้วก็มาถึงเมื่อปีที่แล้วยอดขายเราเคยยอดขายสูงสุดที่เมื่อปี2007นะครับ 3,473 ล้านแล้วก็ลดลงมาเล็กน้อยในปี08ปีที่แล้วลงค่อนข้างเยอะจากสถานการณ์ตลาดโลกนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันและเม็ดพลาสติกก็ลงมาเหลืออยู่ 2,665 ล้านบาทนะครับในปีนี้ทิศทางดีขึ้นนะครับบริษัทก่อตั้งโดยผู้ประกอบการ5คนนะครับผมเองเป็น1ใน5แล้วก็อีก4ท่านก็ยังเป็นกรรมการบริหารอยู่ณปัจจุบันนะครับเราเป็นผู้แทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก23บริษัทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกและก็ปิโตรเคมีแล้วก็จะเป็นผู้นำของตลาดส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในแรงกิ้ง1ใน3ของโลกนะครับหรือของภูมิภาคนะครับในด้านของกำลังการผลิตแล้วก็เทคโนโลยีนะครับในตัวเราเองเราให้คำนิยามเราเองว่าเราไม่ใช่ผู้แทนจำหน่ายเท่านั้นนะครับเราจะเป็นลักษณะของ Total Solution and Service Provider นะครับซึ่งจะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็ให้วิธีที่จะทำให้คู่ค้าเราสามารถสร้างผลประโยชน์จากธุรกิจร่วมกันนะครับได้สูงสุดครับอันนี้เป็นแผนภูมิแสดงให้ดูคร่าวๆว่าถ้าในโลกของธุรกิจที่เป็นไปโดยที่ผู้ใช้ปลายทางซื้อของโดยตรงจากโรงงานโดยไม่มีตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ตรงกลางเลยจะค่อนข้างยุ่งเหยิงพอสมควรแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็มีต้นทุนที่สูงนะครับในขณะที่ถ้าเราปรับลงมาโดยที่เรามีผู้แทนจำหน่ายหรือมีคนตรงกลางที่สร้าง value added มูลค่าเพิ่มหรือให้คุณค่าทั้งต้นทางปลายทางเข้ามาอยู่นะครับก็จะเกิดประสิทธิภาพเราจะเห็นผู้ผลิตหลากหลายกับผู้บริโภคหรือผู้ใช้วัตถุดิบปลายทางที่หลากหลายเช่นกันเนี่ยแต่ว่ารายการที่ทำกันจะมีความสะดวกราบรื่นมากขึ้นไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ยุ่งเหยิงเท่านะครับตรงนั้นเนี่ยหน้าที่ที่เราเองในฐานะของSolution Provider เนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับเราสร้าง Economy of Scale ให้กับ Supplier ในการที่รวบรวมออเดอร์หลากหลายเล็กน้อยย่อยๆเนี่ยนะครับมาเป็นออเดอร์ที่มี Scale ในการที่จะทำให้ผู้ผลิตระดับโลกที่เราบอกว่าเป็นอันดับ1หรืออันดับ3ของถึงอันดับ3ของโลกเนี่ยทำงานได้ราบรื่นขึ้นทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นมีต้นทุนที่ถูกลงในการที่เรารวบรวมออเดอร์เป็น economy of scale ในขณะเดียวกันลูกค้าที่เป็นลูกค้าปลายทางที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็เกิดความพึงพอใจจากการที่มี economy of scope หรือเราคุยง่ายๆว่าเป็น one stop shopping service เหมือนเราเข้าไปซื้อของในซูเปอร์ขนาดใหญ่แมคโครโลตัสอะไรต่างๆที่ทำหน้าที่รวบรวมสินค้าที่เรามีความต้องการที่จะซื้อในครั้งเดียวในต้นทุนที่ถูกสะดวกสบายประหยัดนะครับรวดเร็ว
หน้าที่หลักของ Global Connection เนี่ยเราแน่นอนถ้าเป็นผู้แทนจำหน่ายทั่วไปก็จะต้องทำหน้าที่เรื่องของโลจิสติกโลจิสติกในที่นี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการวางแผนสินค้าคงคลังดูแลความต้องการของลูกค้ารวมไปถึงการที่มีคลังสินค้าสำหรับเก็บมีรถบรรทุกขนส่งที่จะบริการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้วหน้าที่ต่อมาก็คือเรื่องของดูแลเรื่องของการขายและการตลาดนะครับการขายและการตลาดนี่ก็มีการพัฒนารวมไปถึงเทคนิคอลเซอร์วิสเพราะสินค้าที่เราขายมีทั้งตั้งแต่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์หรือเราเรียกว่าคอมมอดิตี้นะครับแล้วก็ไปถึงสินค้าเกรดพิเศษมีคุณสมบัติพิเศษ Specialty Engineering Plasticก็จะมีความต้องการที่จะได้รับคำแนะนำทางด้านเทคนิคตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์การนำไปใช้คุณสมบัติพิเศษต่างๆนะครับทำไมราคามันถึงสูงหรือว่ามันถึงแปลกแยกแตกต่างไปกับสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศนะครับสินค้าเหล่านี้เนี่ยมากมายทั้งปริมาณและก็เกรดที่ไม่ได้ผลิตในประเทศเราก็นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับไปถึงอันสุดท้ายที่เราเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างมากนะครับเป็นเรื่องของ financing and structuring solution เนื่องจากเราเปิดดำเนินการเมื่อปี1995ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง2ล้านยอดขาย76ล้านพอเราเติบโตเนี่ยเราเห็นปัญหาของการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนลงทุนนะครับเราผ่านปัญหาหลังตอนเหล่านั้นมามากทีเดียวนะครับงานที่จะกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตไปได้เพราะว่าเรามีความรู้เรามีความสามารถเรามีความชำนาญเราทำธุรกิจเติบโตได้แต่ปัญหาอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้เราโตไม่ได้คือเป็นคอขวดเหมือนเรามีรถเยอะมีถนนไม่เพียงพอนะครับการเงินโซลูชันทางการเงินจนเราเองเนี่ยเราเข้ามาขยายคอขวดครั้งสุดท้ายคือเราเข้าตลาดหลักทรัพย์เราขยายตัวได้อย่างมากมายแต่หลายท่านอาจจะบอกว่าแล้วในกราฟอันแรกทำไมยอดขายไม่โตเลยเพราะเราโตมามากเราก็เพียงว่าเราจะสตรัคเจอร์การเติบโตอย่างมีคุณภาพดูแลความเสี่ยงให้รีเทิร์นที่สูงขึ้นในขณะที่ไม่ต้องไปเอ็กซ์โพสตัวเราเองออกไปกับความเสี่ยงมากมายมหาศาลนะครับตรงนี้เราก็มองเห็นว่าเป็นประเด็นที่เราควรจะลงไปดูแลลูกค้าเรานะครับก็เราเองสำหรับข้อนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าทั้งในสถานภาพของตลาดที่เป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือว่าเป็นวิกฤตลูกค้าก็จะมีปัญหาได้ถ้ามีเรื่องของกระแสเงินสดหรือการดูแลเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ถูกต้องไม่ดีพอเอาเงินสภาพคล่องในปัจจุบันไปลงทุนในระยะยาวนะฮะไปซื้อเครื่องจักรไปลงทุนสิ่งปลูกสร้างซื้อที่ดินก็จะไม่มีเงินกลับมาหมุนเวียนได้เราเห็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นมากนะครับตรงนี้เราพยายามทำต่อเนื่องก็คุยกับสถาบันการเงินมาอยู่หลายปีแล้วนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยเราได้คุยกับทางธนาคารกสิกรไทยก็จะมีการจัดสัมมนาที่ออฟฟิศเราในวันที่30มีนาคมนี้นะครับก็จะเชิญลูกค้ามาประมาณ50บริษัทอันนี้เป็นเฟสแรกถ้าได้รับการตอบรับที่ดีเนี่ยนะฮะก็เราอาจจะมีการดำเนินการขั้นต่อไปที่จะจัดว่าคุณจะทำอย่างไรที่จะทำให้เป็นที่ปรารถนาของสถาบันการเงินที่อยากจะปล่อยกู้นะครับเรื่องของงบดุลว่าทุนจดทะเบียนคุณจะเป็นเท่าไหร่สัดส่วนกับยอดขายหนี้สินต่อทุนเท่าไหร่อะไรอย่างไรความเสี่ยงของคุณอยู่ตรงไหนซึ่งผู้ประกอบการโดยรวมแล้วโดยเฉพาะ SME เนี่ยจะเก่งผลิตเก่งขายเก่งตลาดแต่เรื่องการเงินเนี่ยแย่มากๆต้องบอกตรงๆเลยเพราะว่าเขาไม่คิดว่าการเงินเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จคือเขาเปิดบริษัทมาทำให้บริษัทเติบโตได้แต่จะโตต่อไปแล้วยั่งยืนเนี่ยตัวนี้คือหัวใจที่สำคัญมากซึ่งเราก็มองเห็นว่าถ้าเราไม่จัดตรงนี้ให้ลูกค้าลูกค้าก็โตไม่ได้เราก็โตไม่ได้และลูกค้าโตได้แต่ความเสี่ยงนั้นสูงมากมันก็กลับมาที่เราอยู่ดีนะครับก็เป็นอะไรที่เราพยายามจัดโซลูชันที่ว่าเป็นวินวินแล้วก็ทุกคนพึงพอใจสถาบันการเงินเองก็ได้ลูกค้าที่ค่อนข้างมั่นคงที่เราดูแลให้แล้วว่าเป็นลูกค้าประจำของเราแต่เขาไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เรื่องดูแลเรื่องการเงินนะครับตัวโบอยู่ตรงไหนในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมีนะครับเราอยู่ตรงสีเหลืองตรงกลางถ้าย้อนไปทางซ้ายก็จะไปเรื่องของในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยผู้แปรรูปเราไม่เรียกว่าดาวสตรีมนะครับดาวสตรีมในที่นี้หมายถึงผู้ผลิตเม็ดพลาสติกนะครับก็จะมีพวกผู้ผลิตเม็ดพลาสติกทั้งหลายก็เป็นลูกค้าเราเหมือนกันแล้วก็ซัพพลายของให้เราด้วยอินเตอร์มีเดียตก็เป็นเรื่องของวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปupstream ก็จะเป็นต้นน้ำเลย
อย่างเรื่องของปตท CH เรื่องของปตทอโรเมติกก็จะอยู่ทางด้านอัพสตรีมนะครับแล้วก็ลงมาเรื่องของตรงกลางบางส่วนส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกแต่ลูกค้าหลักๆของเราเนี่ยจะย้อนไปทางขวามือ2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นคอมพาวเดอร์ก็คือผู้ประกอบการแปรรูปที่เอาเม็ด